เจนสรีพอเตอร์วันนี้พาไปดูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโดนชัยจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ครูและคนในชุมชนนำความรู้ในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของเด็กๆให้ได้เรียนรู้จากการลงมือทำค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองโรงเรียนเทศบาลบ้านโดนชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะภาพเขียนระบายสีนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโดนชัยได้จัดการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอีสานมีทั้งการฝึกเล่าเรื่องผ่านภาพวาดและการตัดกระดาษลายอีสานที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานค่ะวันนี้ก็ได้งานชิ้นแรกก็คือการแกะพะไม้ค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการแกะพะไม้เยอะเลยทั้งลักษณะของมันแล้วก็ทำไมคนอีสานถึงต้องใช้ไม้ในการแกะค่ะรู้สึกชอบค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเขียนชอบรู้ชอบแบบแนวประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะกิจกรรมในการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโดนชัยเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับความสนใจของผู้เรียนและเลือกกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมก็ครูจะพาแบ่งกลุ่มค่ะมี3กลุ่มค่ะมีอาหารแล้วก็มีแกะสลักไม้แล้วก็มีศิลปะค่ะหนูได้ลงมือทำค่ะก็ได้กล้าทำแล้วก็ได้เพื่อนก็มีถ่ายวิดีโอด้วยนะคะก็มีการแนะนำวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าหนูจบไปแล้วหนูอาจจะไม่มีเงินไปเรียนต่อที่อื่นนะคะหนูก็จะขอเงินแม่มาลงทุนทำน้ำยาขนมจีนไปขายอะไรอย่างนี้ได้ค่ะคราวนี้เราก็พยายามออกแบบการเรียนรู้ที่มันเป็น community based learning อยู่แล้วให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ซึ่งประเด็นที่เด็กสนใจหรือว่าสิ่งที่คุณครูอยากจะนำพาเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับชุมชนอยู่แล้วก็อยากให้เด็กเห็นว่าตัวชุมชนเองก็มีองค์ความรู้มีประสบการณ์มีนักปราชญ์ที่เราสามารถไปเรียนรู้กับเขาได้เพราะว่าหลายทักษะครูเองก็ไม่มีครูก็เอาโอกาสเนี้ยไปเรียนรู้กับนักเรียนพร้อมกันก็คิดว่าน่าจะเป็นห้องเรียนของจริงการเรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมอีสานเรื่องอาหารและอาชีพเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตได้อีกด้วยนักข่าวพลเมืองโรงเรียนเทศบาลบ้านโดนชัยจังหวัดขอนแก่นรายงาน